มีความพยายามมานานหลายปีเหลือเกินนะคะสำหรับประเทศเวียดนามที่จะแก้ไขปัญหาการจราจรคับขังทั้งที่ฮานอยเองหรือว่าโฮจิมินซิตี้นะคะแต่ว่าล่าสุดนั้นกรุงฮานอยมีความพยายามที่จะแบนมอเตอร์ไซค์ออกไปจากเมืองทั้งหมดเลยให้ได้นะคะภายในปี2030ค่ะที่ประชุมสภาฮานอยมีมติท่วมท้น91%วันนี้ห้ามจักรยานยนต์วิ่งบนถนนภายในปี2030 เพื่อลดความแออัดของการจราจรและลดปัญหามลพิษที่ผ่านมามา,มาตรการนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาหลายครั้งแต่ก็ล้มเหลวในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและมักจะ,ะเผชิญเสียงคัดค้านจากชาวบ้านที่มองว่าจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่ได้รับความนิยมและเหมาะสมที่สุดในขณะที่ระบบขนส่งมวลชนก็มีจำกัดรถไฟฟ้าใต้ดินก็ไม่มีและมีรถโดยสารที่ให้บริการเพียง12ของความต้องการเดินทางในเมือง ปัจจุบันประชากรราว7.6ล้านคนในฮานอยใช้จักรยานยนต์ราว5ล้านคันและรถยนต์5 5 5 0 0 0คันแต่ทางการสัญญาจะเพิ่มสัดส่วนการเดินทางโดยรถประจำทางเป็น50%ภายใน13ปีข้างหน้าส่วนการก่อสร้างรถไฟฟ้าในฮานอยล่าช้าและเลื่อนกำหนดวันแล้วเสร็จหลายครั้งแต่ในที่สุดมีกำหนดเริ่มเปิดใช้ปีหน้าจำนวนการใช้จักรยานยนต์ในเวียดนามมีอัตราสูงสุดในอาเซียน โดยมียอดจดทะเบียนถึง45ล้านคันในปีที่แล้วและมะติแบนจักรยานยนต์มีขึ้นหลังจากผลสำรวจของหน่วยงานกระทรวงคมนาคมระบุว่า90%ของผู้ตอบคำถาม15,000คนสนับสนุนการแบนแต่ผลสำรวจออนไลน์ของสื่อแห่งหนึ่งพบว่ากว่า70%ของผู้ตอบคำถาม6,500คนไม่เห็นด้วย